เอลี่สาก้องแล้วจะยืมไปกี่วันน่ะเดี๋ยววันนี้เราเที่ยวเสร็จเย็นๆแล้วก็มาคืนแล้วแหละสาซื้อมาเท่าไหร่อ่ะพี่อยากได้แบดมินตันจังเลยเอางี้ไหมล่ะเดี๋ยวสาขายให้ถูกๆเลยฟิล์มเรารบกวนขอยืมกล้องแกได้ป่ะกล้องเหรอสาได้ดิเดี๋ยวเราเข้าไปหยิบให้ได้กล้องแล้วดีเลยจะได้มีรูปสวยๆไปลงเฟซเอลี่สากล้องแล้วจะยืมไปกี่วันน่ะเดี๋ยววันนี้เราเที่ยวเสร็จเย็นๆแล้วก็มาคืนแล้วแหละได้สาถ้าไปใช้อ่ะก็ฝากดูแลกล้องเราด้วยนะตอนใช้ก็ระวังหน่อยจ้าเดี๋ยวจะดูแลอย่างดีเลยได้สาแล้วก็ตอนเย็นอ่ะถ้าเจ้ากล้องมาคืนแล้วไม่เจอเราอ่ะก็ฝากไว้กับแม่เราก่อนก็ได้นะอืมขอบใจมากนะฟิล์มงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วได้สาเที่ยวให้สนุกนะจ้าเช็ครูปหน่อยวันนี้ถ่ายรูปมันเหนื่อยมากเฮ้ยรูปนี้ดีอ่ะดีเนี่ยที่ฉันเอากล้องไปถ้าถ่ายด้วยมือถือคงไม่ได้แบบนี้แน่ๆเลยสวยจริงเลยเอ้าสากลับมาแล้วนี่เอ้าพี่ตาลนั่งก่อนสิเมื่อเช้าพี่มาหาสาแล้วรอบนึงอ่ะไม่เจอใช่พี่เพิ่งกลับมาเนี่ยพี่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกก็ว่าจะชวนไปซื้อของอ่ะไปเที่ยวมาเห็นโพสต์รูปในเฟซเยอะเลยนะมีแต่รูปสวยถ่ายรูปมาเยอะเลยสิใช่พี่ดีเนี่ยที่สาวกล้องไปพี่มาดูรูปสีสวยๆทั้งเลยเนี่ยโอ้โหกล้องนี่มันดีจริงๆนะสาดูดิถ่ายมาดูสวยมากเลยอ่ะใช่ขาดูเรียวมากแสงก็ดีพี่หน้าสว่างมากเลยแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยอ่ะอุ้ยถ้าเป็นมือถือนี่ไม่ได้อย่างนี้เลยนะเนี่ยจริงพี่แล้วนี่สาเพิ่งซื้อกล้องมาใหม่หรอเปล่าพี่ตัวเนี้ยสามีตั้งนานแล้วหรอแล้วนี่สาซื้อมาเท่าไหร่อ่ะอยากได้แบดมินตันจังเลยไว้พี่ไปเที่ยวอ่ะจะได้มีไว้ถ่ายรูปสวยๆบ้างพี่อยากได้เหรอเอางี้ไหมล่ะเดี๋ยวสาขายให้ถูกๆเลยสาอยากอัพรุ่นใหม่อยู่พอดีเลยจริงเหรอพี่สาขายให้พี่จริงเหรอใช่พี่ราคาพิเศษเลยกันเองจริงอ่ะเท่าไหร่อ่ะ10,000เอาไหมล่ะพี่ถ้าพี่โอนตอนเนี้ยพี่เอากล้องไปเลยงั้นพี่ขอดูก่อนได้ปะของดูพี่กล้องนี่มันดีจริงๆนะเนี่ยถ่ายมาแล้วรูปสวยมากๆเลยอ่ะกล้องเทพจริงๆเลยดีนะเนี่ยที่เราเอามาเราต้องหัดใช้ให้มันเข้าท่องนะเนี่ยเวลาไปเที่ยวอ่ะจะได้รูปสวยนั่นพี่ตาลนี่พี่ตาลยืนทำอะไรอยู่อ้าวพี่ตาลทำอะไรอยู่อ่ะอ้าวฟิล์มพี่กำลังลองใช้กล้องใหม่อยู่เนี่ยฟิล์มจะถ่ายรูปไหมพี่ถ่ายให้ถอยกล้องมาใหม่เหรอใช่ของมันต้องมีอะฟิล์มเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้เอาไหมถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะเนี่ยจริงเหรอพี่ตาลเนี่ยดูดิแล้วกล้องพี่ตาลกล้องตัวเนี้ยถอยออกมาจากศูนย์เลยปะเนี่ยกล้องตัวเนี้ยฟิล์มว่ามันคุ้นๆนะทำไมอะฟิล์มฟิล์มขอดูกล้องตัวนี้หน่อยได้ไหมพี่ตาลได้ดิอะกล้องตัวนี้เหมือนของเราเลยอะตรงเลนก็มีลิสต์แบนรัดไว้แบบเนี้ยพี่ตาลกล้องตัวนี้พี่ตาลได้มาจากไหนอะทำไมเหรอฟิล์มพอดีว่าพี่อะไม่ได้ซื้อมาจากศูนย์หรอกนะพี่อะซื้อต่อสารมาสาบอกว่าจะเปลี่ยนรุ่นก็เลยขายตัวนี้ให้พี่ถูกๆราคากันเองเลยนะเนี่ยอะไรนะพี่ตาลพี่ซื้อต่อสาใช่ก็กล้องตัวเนี้ยมันเป็นกล้องฟิล์มแล้วเมื่อเช้าอะสาเพิ่งยืมไปแล้วบอกว่าจะไปถ่ายรูปตอนเย็นจะเอามาคืนทำไมเอามาขายพี่ตาลแบบนี้อะเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะสาถ้าทำแบบนี้ถือว่าขโมยกันชัดเลยนะจริงเหรอฟิล์มดูให้ดีก่อนนะสามันจะกล้าทำแบบนี้เลยเหรอก็ใช่นะสิพี่ตาลฟิล์มจำกล้องฟิล์มได้เนี่ยแหละกล้องฟิล์ม
แล้วพี่ตาลอ่ะซื้อต่อสาแบบเนี้ยถือว่าเข้าขายรับซื้อของโจรเลยนะจริงเหรออย่างเงี้ยจะให้พี่ทำยังไงอ่ะพี่โอนเงินไปให้มันแล้วด้วยนะตั้ง10,000แน่งั้นเอาอย่างนี้ละกันพี่ตาลทำตามที่ฟิล์มบอกก็พอขอพี่ตาลอ่ะเอากล้องไปหาสาแล้วก็บอกว่ากล้องพังแล้วจะขอเงินคืนละกันเดี๋ยวฟิล์มก็จะไปทวงกล้องจากสาด้วยได้ได้นะพี่ตาลอยู่ปะเนี่ยสาสาเอ้าว่าไงพี่ตาลมีอะไรหรือเปล่าพี่ตาลคือกล้องที่พี่ซื้อไปอ่ะมันมีปัญหานะสาเนี่ยแล้วพี่ก็ไม่อยากได้แล้วด้วยยังไงอ่ะสาคืนเงินให้พี่ด้วยนะพี่ไม่เอาละมีปัญหาแล้วพี่ตอนอยู่กับสามก็ปกติดีนะพี่เอาไปทำอะไรมาหรือเปล่าก็พี่บอกแล้วไงว่ากล้องอ่ะมันมีปัญหายังไงอ่ะพี่ก็ไม่เอาแล้วสาก็โอนเงินคืนมาให้พี่แล้วก็เอากล้องคืนไปแค่นั้นแหละเอ้าพี่ซื้อไปแล้วเอาไปใช้แล้วแล้วจะเอามาคืนอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะนี่จะไม่คืนจริงๆเหรอไม่ใช่ดิพี่พี่เอาไปใช้แล้วอ่ะจะคืนดีๆหรือว่าจะให้แจ้งความมาสาเฮ้ยฟิล์มยืมของคนอื่นไปอ่ะแล้วเอาไปขายระวังโดนข้อหาลักทรัพย์นะของก็ไม่ใช่ของตัวเองอ่ะแล้วเอามาขายให้พี่อย่างเงี้ยพี่จะโดนข้อหารับซื้อของโจรไปด้วยนะเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าสาจะเป็นคนแบบนี้อ่ะแย่มากเลยอ่ะเราสาไว้ใจให้ยืมของแท้ๆโอ๊ยจะมาโวยวายอะไรกันเนี่ยเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวโอนเงินคืนให้ก็จบละน่ารำคาญจริงเลยเดี๋ยวโอนเงินคืนให้จบปะใช่จบจบความเป็นเพื่อนของเราแค่นี้แหละสาเราอ่ะเห็นพี่ตาลอยากได้กล้องอ่ะแล้วก็เลยขายเขาไปแล้วตังอ่ะเดี๋ยวเราก็โอนไปให้ฟิล์มฟิล์มจะได้มีตังไปอัพรุ่นใหม่ไงเราหวังดีนะแต่ก็ขอโทษละกันโอนให้นะพี่ตาลเงินเข้าหรือยังอ่ะเงินเข้าแล้วฟิล์มพี่คืนกล้องให้ได้ค่ะพี่ตาลพี่ตาลฟิล์มว่าเราไปกันเถอะไปเกือบซวยแล้วไม่ล่ะฟิล์มพี่เกือบโดนข้อหารับซื้อของโจรแล้วเนี่ยใช่พี่ตาลแล้วคนแบบนี้นะฟิล์มเลิกครบแล้วแหละใช่ดีนะพี่ได้เงินคืนอ่ะเจอแบบนี้เสียความรู้สึกมากเลยจริงพี่ตาลกลับบ้านเถอะค่ะ